มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่กับเทวดาและนางฟ้าที่ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ความสนุกสนานทางปัญญาณหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะพรุ่งนี้เราเตรียมสถานที่ไว้เพื่อที่จะบวชพุทธสาวิกานะคะโดยปกติทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือนเราจะบวชแต่เดือนนี้เราขยับไปเป็นวันอาทิตย์ที่12เส้นทางที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเส้นทางที่อาสาสมัครของเราที่มีหัวใจโพธิสัตว์นะคะมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันผู้คุณพัชรินทร์บริจาครถเข็นคูโบต้านี้ให้คุณแม่ไว้ใช้งานก็ต้องบอกว่าขับดีไหมครับแจ็คดีมากเลยครับวันนี้แจ็คทำอะไรบ้างลูกหลายอย่างเลยขอให้แจ็คมีชีวิตที่งอกงามรุ่งเรืองและสนุกสนานเนาะเดี๋ยวไปเอาน้ำพรมนะจ้ะแล้วถ้าคุณมาที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณจะเห็นอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญอันหลากหลายสนุกสนานทางปัญญากับพวกเราติดตามคุณแม่เลยค่ะขอบคุณนะลูกจ้ะพวกเรามีโอกาสที่จะเห็นหัวใจของลูกหลานที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์นะคะเราเห็นเต็นท์นอนของผู้ที่เตรียมตัวบวชเราทำอย่างไรให้ผู้หญิงผู้กล้าได้รู้ว่าหนทางอันประเสริฐคือหนทางที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์การบวชจึงเป็นหนทางอันประเสริฐที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยและมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์นะคะก็จะเห็นลูกหลานของเราทำงานกันแบบไม่กลัวโควิดแต่โควิดช่วยให้เขาได้มาอยู่รวมกันณหุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้พวกเกียร์ก็เกียร์ไปเห็นเลยนะคะกองทรายนี่เตรียมไว้เดี๋ยวสงกรานต์ก็จะมีกองทรายให้ลูกหลานเล่นพวกที่ยังปลูกต้นไม้ก็ปลูกไปเราเห็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่ามันงอกงามในช่วงโควิดก็คือคนประมาทน้อยลงมีชีวิตที่อยู่อย่างระมัดระวังและอยู่กับความไม่ประมาทการดูแลสุขภาพที่ดีการดูแลสังคมดีๆเป็นงานที่พวกเราทุกคนลงทุนนะคะเรามองไปทางด้านนี้นะคะทุกคนยังทำงานอยู่เลยค่ะอาสาสมัครของคุณแม่นอกจากจะทำเรื่องของการปั้นกองทรายแล้วนะดูพี่เบิร์ตนะคะเราจะทำบ้านที่เป็นเหมือนหัวใจของโพธิสัตว์วันนี้ก็ขึ้นธงมนเพื่อให้เกิดความสัปปายะสำหรับช่วงสงกรานต์นี้นะคะทำเวทีให้เห็นเลยว่าถ้าคุณมาอยู่ป่าอยู่เขาอย่างนี้จะมาหาเก้าอี้นั่งก็เป็นไปไม่ได้มีกองฟางซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นการตกแต่งไม่ใช่อีเวนต์นี่ทำจริงครอบครัวควายยังมาไม่ได้แต่กองฟางอาหารมาแล้วดูเวทีที่นั่งก็ใช้ฟางเนี่ยแหละค่ะพรุ่งนี้เราก็จะใช้ตรงนี้แหละค่ะเป็นการเตรียมตัวปลงผมผู้ที่จะบวชมองเห็นอาสาสมัครทำงานแล้วก็ต้องบอกว่ามันสนุกสนานทางปัญญาจริงๆค่ะความสนุกสนานทางปัญญาเนี่ยมันขึ้นมาจากความเสียสละก่อนหัวใจโพธิสัตว์เป็นหัวใจของผู้รับใช้คนที่ถูกสร้างมาว่าขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะรู้สึกเลยค่ะว่าถ้าเป็นประโยชน์แล้วมันสนุกถ้าชีวิตไม่เป็นประโยชน์ไม่สนุกพวกเราเห็นอาสาสมัครที่เดินเข้ามาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาดูน้ำมาทำธนาคารน้ำหาวิธีการที่จะได้น้ำวันนี้ฝนก็มาผ่านเราไปทุกวันเลยไม่หล่นตรงเราแต่พอเราสวดมนต์ก็ดูเหมือนมีพรมมาสองสามหยดนะคะแล้วก็หายไปอีกวันนี้เราจึงต้องมีอัศวินต้องไปขอน้ำที่เขื่อนหลายคันหน่อยเพื่อที่จะทำให้เรายังมีความชุ่มชื้นกับต้นไม้แต
แต่คุณแม่แน่ใจว่าอีกสัก2-3 วันเทวดาและนางฟ้าก็จะสนุกกับเราแล้วล่ะค่ะก็เป็นโอกาสแล้วล่ะที่เราต้องอดทนรอคอยไม่หวั่นไหวยากอย่างไรก็ถือเป็นความสำเร็จได้นะคะพอนั่งตรงนี้ง่ายๆอยู่กับป่าอยู่กับเขานะคะง่ายไว้เนี่ยแหละใจมันก็เป็นอิสระคุณแม่อยากให้เห็นว่าในความเป็นต้องเป็นอาสาสมัครเนี่ยใครเก่งอะไรใครทำอะไรเราต้องเข้าใจในความต่างคนหนึ่งคนคิดหนึ่งคนก่อเมื่อวานนี้เขาทำเสานี้กันใช่ไหมคะคุณแม่อัปเดตเลยเสาเนี่ยค่ะวันนี้ขึ้นครบแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้เป็นหลังคานะคะเป็นธงมนก่อนก็จะเป็นอาคารที่มีลักษณะที่เป็นวงกลมเหมือนก้นหอยเราชื่อว่าอาคารหรือศาลาหัวใจโพธิสัตว์ธงมนที่ขึ้นอยู่นี้ก็คือหัวใจของพระโพธิสัตว์21เส้นที่เห็นอยู่เนี่ยก็อาศัยโครงสร้างซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็ทำได้5เสาวันนี้จากเสา5นะคะก็มาเป็นเส้นกลางที่จะยกสูงขึ้นไปซึ่งก็จะเป็นเหมือนยอดของธงมนสิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่มาจากชาวบ้านมาจากการทำงานที่สนุกของเขาโดยที่เขาอาจจะไม่คิดเลยว่าสิ่งที่สร้างอยู่เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อะไรหรอมันเป็นประโยชน์แน่นอนสร้างศาลาขุดบ่อน้ำปลูกต้นไม้3อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าเป็นการทำบุญที่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเราขุดบ่อน้ำเห็นไหมคะว่าน้ำมันนำความชุ่มชื้นเราปลูกต้นไม้ต้นไม้เป็นร่มเงาปลูกศาลาศาลาใครเหนื่อยมาก็ได้พักใครเหนื่อยมาก็ได้นอนนะคะใช้เป็นที่หลับนอนได้นะเราจะดูในขณะที่ต่อจากศาลานี่ก็จะเป็นบ่อน้ำมาให้เห็นเลยค่ะมีกองฟางมีบ่อน้ำเนี่ยบ่อน้ำเนี่ยก็ได้ทดลองเดี๋ยวฝนตกคราวนี้ก็จะเห็นน้ำอันนี้ก็จะเป็นปักของพี่ควายไว้อาบน้ำกินฟางนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราพี่มานะสนุกไหมคะลูกวันนี้ได้ครับสนุกเนาะครับภาคภูมิใจไหมครับภูมิใจครับโหขอบพระคุณมากเลยถ้าวันนี้พี่ไม่ช่วยเราจะไม่ได้ทงมนพระอริยธาราแล้วก็เดี๋ยวจะขอแอบไปดูกุฏิวิเวกนิดนึงค่ะพี่มานะจะมาอยู่กับเรานะคะเราก็คือคนที่เชี่ยวชาญเรื่องไม้ไผ่คือพี่มานะเดี๋ยวเราจะเห็นไผ่ต้นนี้มันต้องเป็นประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งโหมลำต้นใหญ่มากพี่มานะอันนี้สวยมากเลยนะพี่อยากทำให้เป็นอะไรอ่ะจ๊ะจะเอาอะไรล่ะจะเอาอะไรล่ะจริงเหรอเดี๋ยวผสมผสานเลยนะคุณแม่ว่ามันสวยแล้วมันก็แข็งแรงอายุเนื้อไผ่เนี่ยเป็น10ปีนะอย่าทำเล็กเลยเดี๋ยวทำอะไรเป็นแบบเห็นอายุของต้นไม้เนาะในหนึ่งฤดูกาลขอแอบมาดูกุฏินิดนึงนี่เป็นกุฏิซึ่งทำภายใน2ชั่วโมงเสร็จเราเรียกว่ากุฏิวิเวกมีไว้เพื่อการวิเวกวิเวกก็คือออกมาอยู่เงียบมีต้นไม้แล้วก็หามุมของต้นไม้ก็ใช้ไม้ไผ่ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะสร้างขึ้นมาเลยแล้วก็เดี๋ยวก็ทำบันไดขึ้นนอนข้างบนข้างล่างก็เป็นที่นั่งพักแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสแลนหรือผ้าใบจบแล้วค่ะอันนี้สร้าง2ชั่วโมงคุณแม่เห็นเลยว่าเอ๊ะความยากลำบากทำไมมันทำให้คนสนุกสนานทางปัญญาอันนี้ต้นมะค่านะเนี่ยเดี๋ยวต้องระวังอย่าให้ไปเบียดเบียนเขาเนี่ยค่ะถ้าขึ้นไปนั่งข้างบนได้ก็ใช้แค่ไม้ไผ่เนี่ยค่ะนอนได้ละปีนขึ้นไปกลางคืนก็นอนข้างบนกลางวันก็อยู่ข้างล่างอันนี้พรุ่งนี้เสร็จอันนี้ทำ2ชั่วโมงวันนี้
ให้เห็นว่าถ้าใครอยากมาอยู่กับคุณแม่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็สนุกสนานทางปัญญาชนิดเนี่ยค่ะบางหวังทำขึ้นมาง่ายๆเลยเป็นอะไรที่มีเขาเรียกปาฏิหาริย์ทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ที่นี่จะไม่สร้างอะไรเหมือนที่เสถียรหนึ่งไม่ต้องมีตึกไม่ต้องมีกุฏิมีเนี่ยแหละค่ะไม่ไผ่วิเวกเพื่อให้เรารู้อย่างถ่อมตัวนะคะและเมื่อผ่านต้นกันเก่าโอ้โหเธอก็บานสะพั่งทั้งต้นเลยนี่กันเก่าบานมาหลายวันแล้วนะบานทั้งต้นเนี่ยเป็นไม้มงคลนะคะก็อยู่ได้บนความแห้งแรงเห็นดอกไม้บานทั้งต้นก็ต้องบอกเลยว่าความพยายามที่เป็นความสนุกสนานทางปัญญานั้นมันจะทำให้เกิดรูปธรรมที่ดีมากนะคะก็สอนเด็กๆ เขาให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรในความควรเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ที่ตรงไหนมันก็อย่างรากต้นโพต้นนี้เนี่ยพี่คิดต้องบอกว่าพี่คิดเนี่ยเห็นความรู้สึกของคุณแม่คุณแม่พี่คิดก็ไม่อยากโค่นต้นโพต้นใหญ่สองสามคนโอบก็นึกถึงว่าจะเอาต้นโคมาถวายคุณแม่พี่คิดก็ประสานยกมาเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าโพคิดเพราะเป็นโพบ้านพี่คิดนะคะก็ตอนแรกตัดมาเหมือนมืออย่างเงี้ยค่ะปึ้งไม่มีอะไรมีแต่แขนเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วส่งความรักไปให้พี่คิดด้วยนะคะโควิด19พี่คิดอยู่ที่บ้านนี่ถ้าไม่ติดโควิด19พี่คิดมาถ่ายรูปให้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ปลงผมผู้บวชพี่คิดเขาจะชอบมาเคยบวช ด้วยแล้วก็เข้าใจความเป็นนักบวชผู้หญิงที่จะต้องมีชีวิตที่จาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนและแน่นอนค่ะวันนี้สุดท้ายที่คุณแม่จะอัปเดตเรามาดูแมนดาร่ากันเมื่อวานนี้โรยยังไม่เสร็จตรำเสร็จแล้ววันนี้จะดูความเรียบร้อยของแมนดาร่าในขณะที่ศาลานี้เมื่อวานนี้ขึ้นวันนี้เราตรวจแล้วไปจนถึงกุฏิวิเวกแล้วความสนุกสนานทางปัญญาเช่นนี้เกิดขึ้นได้ในช่วงโควิด19ชัตดาวน์กิเลสก็พวกเราว่างกันไงคะว่างแต่ไม่หยุดงานเลยดูเหมือนว่างค่ะว่างเพราะวางเป็นนะคนเราเนี่ยมันวางได้มันก็เย็นได้นะคะเอาละนี่จะเป็นสถานที่ที่เราเข้ามาแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าโอ้มันสามารถทำให้เราทักษิณวัดอย่างสงบนะคะตอนนี้มาดูตรงนี้เลยติดไฟแล้วก็ดูสว่างมากเลยคำว่าตรัมเนี่ยเป็นเหมือนการย่อโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาองค์ทลายรามาบอกว่าเราจะต่อสู้กับโควิด19เราต้องมีปัญญานั้นการที่เราเอ่ยถึงคำว่าตรามหรือโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะคือการมีปัญญาที่จะขจัดความกลัวนี่คือปัญญาที่จะขจัดความกลัวมันเราต้องเจริญสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเมื่อเราขจัดความกลัวเราจะให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งท่านคิดว่าที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยมันง่ายไหมมันไม่ง่ายค่ะแต่มีปัญญาแล้วไม่กลัวฉะนั้นแมนดาร่าที่ตรงนี้มันทำได้ถ้าคุณไม่กลัวว่ามันจะสวยไหมมันจะถูกใจไหมในวัชรยานก็จะโรยทรายอันนี้โรยหินเลยเป็นหินที่เราสังเกตว่าสมณเณรีที่เมปาเนี่ยทำแบบใช้เมล็ดพันธุ์เราก็ลองเอาหินเนี่ยค่ะมาลองย้อมดูแม่ชีโอก็บริหารจัดการการย้อมแล้วก็ให้ลูกศิษย์มาโรยเพื่อที่จะทำให้มันเห็นถึงสีสันลองดูนะคะถอยก้าวออกมาอีกนิดนึงเราก็จะเห็นว่าแมนดาร่าที่ถวายกรีนทารานั้นเนี่ยก็เป็น
สีเขียวที่บอกถึงความเป็นสัญลักษณ์ของท่านกรีนทาราคือองค์ทาราที่มีรูปลักษณ์นะคะสีเขียวเป็นควีนของทาราใน21ปางหุบเขาโพธิสัตว์คือหุบเขาที่สร้างขึ้นถวายท่านที่เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พรุ่งนี้บริเวณวงเวียนนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะตั้งโต๊ะกับผู้หญิง8ท่านซึ่งเป็น8ท่านที่เหลืออยู่จากการสมัครมานะคะสมัครมามากอยู่แต่หลายคนอาจจะมาไม่ได้ในขณะที่เราปิดจังหวัดอันนี้เรื่องจริงถูกปิดจังหวัดเช่นพังงาเนี่ยอยากมานะลูกคุณยายก็รู้ว่ามันอยู่ใกล้แค่นี้แต่มาไม่ได้เพราะว่าจังหวัดพังงาถ้าออกแล้วต้องกลับไปได้รับการยืนยันเพราะฉะนั้นก็ขอขยับการบวชก็ต้องขอให้พวกเราทุกคนที่ตั้งใจที่จะมาบวชนะคะได้ดูการตั้งสัจจะของสตรี8ท่านที่มาถึงเพื่อน้อมใจนะคะเราอาจจะบวชใจของเราก่อนด้วยโควิด-19 มาอาจจะทำให้เรามาถึงที่นี่ไม่ได้แต่วันนี้น้อมใจกันบูชาพระอริยทาราคือหัวใจของผู้ที่ไม่กลัวต่อความยากลำบากไปกับคุณแม่เลยนะคะคุณแม่ก็จะเดินขึ้นมาวันนี้เพื่อจะทำให้กล้องเขาได้มองเห็นการตั้งสัจจะอธิษฐานแทนพวกเราทุกคนเลยค่ะเพื่อจะทำให้เราได้เห็นภาพของการทำงานด้วยหัวใจที่มีความสนุกสนานทางปัญญานะคะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกาโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาเลยลูกมาอยู่กับคุณยายมาอธิษฐานด้วยกันคนที่สนุกสนานทางปัญญามาได้เลยลูกมายืนตรงนี้มากล่าวตามคุณยายนะมาจ้ะฟ้าแลบแล้วหนูมายืนตรงนี้เลยว่าตามคุณยายนะจ๊ะเราจะบูชาพระรัตนตรัยนะพูดนะช้าๆคุณยายจะทำให้มันชัดขึ้นนะจ๊ะฟ้าคำรามแล้วนะขอให้ฝนตกคืนนี้เถอะ
ได้ยินเสียงคำรามเลยนะคะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเมื่อเราขอเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเดี๋ยวคุณยายจะขอให้เราขอขมาพระรัตนตรัยนะเพราะบางทีเราก็เหนื่อยเราก็หงุดหงิดเราก็อาจจะมีบ่นบ้างแต่เดี๋ยวเราขอโทษเราเรียกว่าขอขมาพระรัตนตรัยนะนี่เราทำทั้งหมดเนี่ยบูชาพระรัตนตรัยเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะจ้ะรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตคราวนี้คุณยายจะให้พวกเรานอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ให้เอาใจของเราน้อมตามระว่าตามนะลูกขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอแสงสว่างแห่งมหากรุณาให้อภัยอย่างลึกซึ้งให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ทำให้เรามีกุศโลบายทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์คราวนี้คุณยายจะโอมตาเลเดี๋ยวหนูเดินมาตามคุณยายขึ้นมาบนนี้เลยนะอ่ะเดินมาตั้งสัจจะให้ดีนะลูกโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮา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 โอตาเรตูตาเรตูเรโซฮาคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานพรให้กับทุกท่านที่ติดตามรายการของเราในวันนี้นะคะหลานๆที่มาจากปปากยอได้อยู่กับเรามาในช่วงเวลาที่เราคิดว่าการมีหลุมหลบภัย
ที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาก็จะทำให้โลกพึ่งเราได้เหมือนอย่างคำว่าตรัมที่เรามองเห็นอยู่นี้นะคะก็คือสัญลักษณ์แห่งการไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอให้ท่านได้ฉุดช่วยหัวใจของท่านให้มีสติปัญญาใช้ชีวิตอย่างมีความสนุกสนานทางปัญญาช่วยตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นวางได้ก็เบานะคะถ้าเราจะปล่อยให้ตัวเองว่างจากที่ทำงานแล้วไม่วางจากความกลัวเราว่างไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าว่างงานแต่ให้วางความกลัวจนจิตของเราเนี่ยพบกับความสนุกสนานทางปัญญาอีกครั้งหนึ่งกับการมีชีวิตของเรานะคะพรุ่งนี้พบกับการทำงานตอนเช้าที่คุณแม่จะนำเข้าสู่การคลิปผมของพุทธสาวิกาที่กำลังจะบวชและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ร่วมอนุโมทนาต่อการก้าวของผู้หญิงที่กล้าหาญโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสและเป็นการอยู่ในหลุมหลบภัยที่จะบ่มเพาะสติปัญญาให้เราช่วยตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ